ถ้าใครนึกถึงอาหารอีสานแล้วเพื่อนๆนึกถึงเมนูอะไรกันบ้างครับผมวันนี้ก็ยกมาหนึ่งเมนูนะครับผมเป็นหนึ่งเมนูที่จัดจานมีความเผ็ดมีความเค็มมีความเปรี้ยวนะครับผมภายในตัวมีเอกลักษณ์มากครับผมหวัดดีพี่น้องวันนี้เชฟบังก็จะพามาทำลาบไก่นะครับผมอันดับแรกก็นำเนื้อสั้นเนื้อไก่นะครับผม800กรัมครับซับละเอียดนะพี่น้องลงไปรวนในกระทะครับผมขอวันนี้ทำนัดนะหินหลายคนนำสต๊อกครับผมเนื้อถึงซ่องกับบวยครับผัดจนเนื้อไก่เราสุกนะครับพี่น้องรวนไปเรื่อยๆครับจากนั้นก็นำไปใส่ในกระมังผสมครับผมนำพริกป่น2ช้อนโต๊ะครับนำปลา3ช้อนโต๊ะครับผมผงชูรสครับผม1ช้อนชาครับต้องใส่นะอาหารอีสานนะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะครับผมหอมแดงซอยครับผม50กรัมครับผักชีใบเลื้อยซอยครับผมต้นหอมซอยครับใบสะระแหน่ซอยครับผมปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับผม2ช้อนโต๊ะนะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพี่น้องคลุกไปเลยนะคลุกให้ทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยนะครับผมพอทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วก็นำลงจานครับผมจัดเสิร์ฟลงจานกันเลยน่ากินมากๆเลยพี่น้องซีซั่นนี่คือซีซัสมากเลยครับผมตกแต่งด้วยพริกแห้งคั่วครับผมยอดซาแน่ครับเป็นอันเสร็จครับพี่น้องมาชิมกันเลยนี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้มีข้าวเหนียวมาด้วยเดี๋ยวเชฟบังยังคนน่ะซาชิมมาเองนะครับผมพี่น้องแกมด้วยแตงกวาสักทีมีนั่นเผ็ดร้อยมากครับพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเชฟบังผาแดกนะ